สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พอชัยในลุคสาวแขกนะคะสาวแขก Middle East เนี่ยเขาจะแต่งตัวประมาณนี้เวลาเขาไปทานข้าวบ้านญาติพี่น้องหลายคนนะคะก็คงจะสงสัยว่างานมั่นที่ดูไปเป็นยังไงบ้างพอชาจะให้ดูทุกขั้นตอนตั้งแต่ตอนที่ไปเลือกเสื้อผ้าเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยงานมั่นจะเป็นฝ่ายหญิงที่จะเป็นคนจัดนะคะแต่ด้วยความที่พอชาเป็นคนไทยแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องที่นี่นะคะก็จะเป็นฝ่ายชายที่จัดให้แล้วก็งานนี้นะคะจะเป็นงานที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าเราก็จะมีญาติฝ่ายชายเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันก่อนแล้วก็แสดงความยินดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยญาติฝ่ายชายจะแยกไปอยู่อีกห้องนึงซึ่งงานมั่นของคนแขกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะจัดกันในบ้านเนี่ยแหละค่ะและงานมั่นเนี่ยก็จะเป็นแค่ญาติพี่น้องนะคะจะเป็นยังไงลองไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มจากการไปเลือกชุดงานวันมั่นก่อนเลยนะคะชุดของพอชาเรียกว่าชุดคาฟตันค่ะมาจากประเทศโมร็อกโกชุดที่พอชาเลือกเป็นสีไอรีหรือสีงาช้างค่ะเป็นแบบเดียวกับที่ Princess Morocco ใส่พอชาก็ถูกใจแล้วก็เลือกชุดนี้มาโดยที่มีคุณแม่สามีเป็นคนช่วยเลือกค่ะวันงานเจ้าสาวต้องไปแอบรอข้างบนเพื่อจะเปิดตัวหลังจากที่แขกมาครบแล้วนะคะประมาณ2ทุ่มกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงมาโชว์ตัวพร้อมๆกับเพื่อนเจ้าสาวค่ะการเต้นก็คือสีสันของงานค่ะจะมีญาติพี่น้องและเพื่อนมาร่วมเดินกันเป็นวงแล้วก็เต้นเพื่อแสดงความยินดีกับเจ้าสาวและสิ่งที่ต่างไปจากประเพณีไทยก็คือเจ้าสาวมีหน้าที่นั่งอยู่เฉยๆทางผู้ใหญ่จะเป็นฝ่ายเดินไปทักทายและอวยพรเองถ้าสังเกตนะคะก็จะไม่เห็นผู้ชายในงานเลยเพราะว่างานของคนแขกดูไบเนี่ยจะจัดงานแยกผู้หญิงผู้ชายพอหลังจากที่ญาติผู้ใหญ่เข้ามาทักทายอวยพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าสาวก็สามารถลุกขึ้นมาเอนจอยเต้นกับเพื่อนๆได้แล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ไปพักทานข้าวหลังจากที่ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยฝ่ายชายก็จะมาปรากฏตัวพร้อมกับคุณแม่เพื่อจะมาทำพิธีแลกแหวนกันแขกฝั่งพอชาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวงาม Air Emirates และเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่ดูไบและยังมีคุณแม่พี่สาวและญาติๆที่เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณแขกทุกคนเลยนะคะที่ทำให้งานออกมามีสีสันแล้วก็สนุกมากๆเลยไฟที่เห็นติดรอบๆ บ้านรอบรั้วรอบต้นไม้เนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของคนที่นี่ค่ะเวลาที่เขาจะมีงานแต่งหรือว่างานมั่นสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวและคุณแม่ของสามีที่เนรมิตออร์แกไนซ์งานออกมาได้สวยและเพอร์เฟคมากๆเลยประเพณีของคนแขกนะคะเขาก็จะเน้นเรื่องอาหารในงานมากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ใจกับเรื่องอาหารมากที่สุดเลยและมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นอัมมัสไม่แจกไม่ได้เลยนั่นก็คืออินทผลัมและช็อกโกแลตค่ะมันเป็นประเพณีของเขาที่จะต้องแจกในงานเสมอนะคะหลังจากนี้ก็เชิญชมรูปภาพเก็บตกเล็กๆน้อยๆกันเลยค่ะหลังจากที่ได้ดูภาพและวิดีโอไปแล้วถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย